ดูเรื่องของไก่เบตงกันหน่อยนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ก็มีที่มาเหมือนกันนะคะมีข้อมูลถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2,562นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสุเดระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ในวันนั้นเนี่ยนะคะก็มีคุณหมอสรวิทยานีโตอธิบดีกรมปัสุสัตว์ได้ถวายรายงานการรับรองพันธุ์สัตว์ไก่เบตงและไก่เหลืองตามพระราชดำริพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศส,สุสัตว์และก็เจ้าหน้าที่นะคะมาร่วมเข้าเฝ้ารับสเสด็จนะคะสมเด็จพระกนิฐาธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระพราราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีมีพระกระแสรับสั่งให้นำพันไก่จากโครงการสูงพัฒนาปศสุสัตว์ตามพระราชดำริ ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมาสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ไก่ให้กับกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตงที่จังหวัดยะลาค่ะกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบหลัก ไก่เบตงแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ปัญหาการเลี้ยงไก่เบตงและให้นําพันุไก่จากโครงการศูนย์พัฒนาปศ,ศุสัตว์อาเภอด่านซ้ายมาเลี้ยงทดสอบร่วมกับไก่เบตงเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ไก่เบตงให้เพิ่มจํานวนมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยทรงมีพระกระแสะรับสั่งให้นําไก่เหลืองจากด่านซ้าย10ตัวปัจจุบันคือเมื่อปี62นะคะให้นําไก่เหลืองจากด่านซ้าย10ตัวมาทดลองเลี้ยงที่ศูนย์พิจัยและพัฒนาแพะแกะยะลาพร้อมทั้งนําไข่มีเชื้อ มาฟักที่0ูนย์ด้วยนะคะที่ยะลาจำนวน767ฟองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ออก ตัวมาเป็นลูกเจี๊ยบนะคะเพื่อที่จะได้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อะไรกันต่อไปนะคะโดยมีแผนการที่จะคัดเลือกตัวที่มีลักษณะดีแข็งแรงเพื่อก่อตั้งฝูงไก่เหลืองให้ได้200แม่ได้ดําเนินการผลิตเพาะฟักทดสอบการเลี้ยงร่วมกับไก่เบตงภายในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการได้ร่วมกันจนสามารถที่จะพัฒนาไก่เบตงเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะคะ